ระช่วยวันนี้ชวนย้อนไปสนุกกับของเก่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่จะทำให้หวนกลับไปคิดถึงวันวานใครทายผิดออกจากวงการบันเทิงไปแล้วทายถูกได้เลยได้คะแนนหางลิฟต์มันเป็นหมุนหมุนแต่มีตรงนี้ยาวๆแล้วก็ตัดมีตรงนี้ยาวๆมันคืออะไรลูกตรงนี้ยาวๆเนี่ยเดี๋ยวก็ตรงนี้เดี๋ยวก็ไอ้นั่นไอ้นี่มีน้ำแข็งแล้วก็มีต้นไม้ทับอยู่มีน้ำแข็งมีต้นไม้ทับอยู่อะไรวะพร้อมพูดคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกับ3ศิลปินที่จะชวนให้คิดถึงความทรงจำดีๆกับวงการเพลงไทยในวันวานคาราโอเกะไหมฮะจุกนั้นคาราโอเกะแรกๆมาก็ไม่มีของไทยมีแต่เพลงฝรั่งเป็นนางแบบเดินใช่รถครับแล้วก็มีเนื้อขึ้นมาพอเนื้อขึ้นมาก็ไม่ได้ดูเนื้อเราก็โอ้ทั้งหมดนี้มีให้ได้สดับรับชมในคุณพระช่วยวันนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทุกวันอาทิตย์เวลาดีตะวันโด่ง 9:10 ครับกับคุณพระช่วยครับผมครับผมวันนี้เปิดรายการมาดูแปลกๆวันนี้นะวันนี้รู้สึกว่าเรามีบ้านมาอยู่ในฉากนี้ด้วยแล้วมีระนงระนาดอะไรเนี่ยคือเราจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราต้องถามเจ้าของบ้านซิมาปลูกบนเวทีเนี่ยเหรอลองเรียกหน่อยครับโอ้ขอฝาบ้านโอ้ยขอเขาไม่ได้เคาะประตูคุณครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาเองอำมาตย์ลิงเสนามานานแล้วถึงอำมาตย์ยศขึ้นแล้วได้นะเดี๋ยวออกไปหามามามาครับผมเดี๋ยวออกไปหานะโอ้ยนี่เป็นได้นึกไงมาสร้างบ้านอยู่นี่ลุงลิงลุงลิงลุงลิงครับผมก็คืออยากจะเอาบ้านมาโชว์ในรายการสภาพนี้ก็ของในบ้านมันแบบว่ามันมีเยอะมากเลยก็อยากจะเอามาแบบว่าพาย้อนอดีตไงของเก่าอย่างนี้ใช่ไหมของเก่าๆเวลาเราเห็นบางคนไม่รู้นะว่าของอันเนี้ยเอ้ยมันคืออะไรเออไอ้ของแบบนี้แถวบ้านคุณเรียกอะไรอาแถวสุโขทัยเรียกอะไรแล้วบางทีมันหาไม่ได้นะถูกเช่นสมมติว่ารถเข็นน่ะรถเข็นที่กรุงเทพอย่างเงี้ยแถวบ้านพี่เรียกอะไรรถเข็นใส่ของแล้วก็เข็นไปกรุงเทพเรียกรถเข็นรถเข็นบ้านผมเรียกรถใสเหรอมาพี่เรียกรถยูรถยูรถยูยูรถเนี่ยอ๋อยูรถกิริยาบ้านพี่อ่ะบ้านพี่อ่ะผมรถเข็นผมคนกรุงเทพเหรอเหรอกรุงเทพเหรอมีหน้าตาไม่ดีแสดงว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของเก่าๆในบ้านครับเมียเมียได้ไหมเมียมันไม่ได้อย่าเรียกว่าของเก่าดีกว่าเหรอมีค่าของแก่ของเก่าของเก่าแก่โบราณแล้วก็มีค่าด้วยมีค่าเหรอใช่แต่เป็นคอละครังมีหลายค่ามากเลยไม่เอาเอาเป็นเด็กน้อยดีกว่าเด็กน้อยดีกว่าวันนี้นะเป็นแบบว่าเป็นเด็กน้อยน่าเอ็นดูมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเด็กน้อยน่ารักเฮ้ยมาเลยลงมาเลยวันนี้คุณพระช่วยได้เชิญเด็กชายปราดกวีแรงกสิวิทหรือน้องเอ็นดูหนูน้อยวัย5ขวบไปรู้จักกันเลยครับความสามารถเขาล้นเหลือเนี่ยนะเด็กคนนี้เยอะนี่เรียนอยู่ชั้นอะไรลูกอนุบาล1ขึ้นอนุบาล2ครับอนุบาลเลยเนี่ยโตเร็วมากเลยอนุบาล1ขึ้นอนุบาล2อ่ะเห็นบอกมีความสามารถเกี่ยวกับระนาดใช่ครับโหยังอนุบาลอยู่เลยอ่ะโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยได้จริงเปล่าได้จริงครับจัดไปลูกจัดไปสิใครคนสอนนะเอ็นดูพ่อครับพ่อสอนโอ้เหรอที่บ้านมีวงปี่พาทย์ลูกหรือว่าไงลูกวงปี่พาทย์ครับแต่เป็นลิเกด้วยโอ้เป็นลิเกคณะอะไรลิเกคณะอะไร S N D พักดี S N D พักดีพ่อชื่อ S อ๋อ S คือพ่อพ่อกับลูก S N D พักดีสุดยอดเห็นไหมยังการจับนี่เขาเรียกว่าลูกแก้วการจับแล้วนิ้วชี้อยู่ตรงนี้กดอย่างเงี้ยเหรอใช่เฮ้ยกรอบที่กรอบแม่ก
การตีลูกกรนาดของน้องเอ็นดูเล่นเอาทั้งทึ่งและอึ้งกันเลยทีเดียวทำเอาทั้ง3คนปลื้มอกปลื้มใจในการตีระนาดกันเลยนะครับเรามาดูขั้นต่อไปกันดีกว่าถ้าหากเพิ่มความยากให้น้องเอ็นดูปิดตาตีระนาดจะเป็นยังไงกันโอเคนะลูกอ้าวลองดูนะปิดตาตีระนาดไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยจริงๆว่าเด็กวัย5ขวบจะปิดตาตีระนาดได้เก่งขนาดนี้อย่างนี้ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับเยี่ยมจริงๆแล้วเอ็นดูได้ฝึกพี่เกมไหมลูกได้ฝึกครับฝึกมาตั้งแต่เมื่อก่อนฝึกมาตั้งแต่เมื่อก่อนก่อนนี้ลองสักหนึ่งตับร้องกอลิเกได้ไหมลูกร้องได้ไหมลาชิกเลยลองสิลงมาเดินไปเขาอยู่ลิเกมันก็ต้องมีกลิ่นลิเกต้องมีกลอนประจำเขาเรียกว่ากลอนประจำตัวของเขาตัวโจ๊กรุ่นเล็กเป็นเด็กฉลาดมีความสามารถรอบรู้ตีกองก็ได้เด็กชายเอ็นดูมีพ่อมีปู่คอยปั้นลูกเล่นก็ผ่านทางด้านร้องเพลงเอ็นดูก็เก่งเหมือนกันนี่ก็คือความสามารถของน้องเอ็นดูทั้งการตีระนาดและร้องกลอนลิเกแม่ช่างน่ารักน่าเอ็นดูสมชื่อจริงๆนะครับน่าเป็นดูสิมีรอยหน้ารอยตานะแสดงว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นโจ๊กเป็นตัวโจ๊กเล่นตัวโจ๊กเหมือนเพ่งเลยตอนเด็กๆก็อย่างนี้แหละเริ่มจากตัวโจ๊กก่อนใช่ให้ชินกับคนดูก่อนแล้วก็เล่นเป็นพระเอกไหมพี่เท่งก็เป็นพระเอกไหมฝึกพระเอกเวกเอาแล้วไม่ยังเด็กทำไมเนี่ยเอาเดี๋ยวให้เด็กเป็นตัวสื่อเกมของเราเล่นง่ายๆไม่ยากเลยพี่พันกับพี่เท่งนะนั่งดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้เอ็นดูเข้าไปดูของในบ้านผมไปดูว่ามีอะไรปุ๊บออกมาใบ้ให้พวกพี่ฟังว่ามันคืออะไรสิ่งที่เขาเห็นแล้วให้พี่ตอบแล้วพวกพี่ถ่ายให้ถูกใครรู้ก่อนยกมือใครทายผิดออกจากวงการบันเทิงไปจบเรื่องมีแค่นี้รุนแรงมากเลยนะไม่ใช่คันหรอกทายผิดออกจากวงการนี้ครับแล้วทายถูกได้เลยได้คะแนนโอ้โหถังลิฟเอาคะแนนไปทำไมกูเฉยเอาชิปไปเสียทายถูกจัดให้หวานหวานบัวลอยบัวหวานกินแน่เลยมาเอาละครับคุณผู้ชมก็ถึงเวลาที่เราจะพาไปดูของเก่าที่เราคิดถึงกันเชื่อว่าน้องเอ็นดูเกิดไม่ทันแน่ๆจะรู้จักของเหล่านี้หรือเปล่าเชิญสดับรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับพร้อมไหมลูกเอ็นดูครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเอาเข้าไปดูเลยครับดูกันนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ไปดูรอเป็นอะไรบ้างครับเป็นก้อนหินหรือมีอะไรครับดูครับเอาละครับของสิ่งแรกที่น้องเอ็นดูเห็นนั้นได้บอกว่าเป็นก้อนหินและมีอะไรทับอยู่เราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าน้องเอ็นดูออกไปบอกใบ้ลุงเท่งและลุงพันแล้วจะตอบได้หรือเปล่าแล้วเอาละลูกเอาละเห็นอะไรเล่าให้ลุง2คนฟังสิลูกมันมีก้อนหินแล้วมีอะไรคาบอยู่มีก้อนหินแล้วมีอะไรทับอยู่เหมือนต้นไม้ครับเหมือนต้นไม้ต้นไม้บอนไซเปล่ามีเหมือนก้อนหินแล้วก็มีต้นไม้ทับอยู่แล้วมีกระถางมั้ยมันเหมือนมีอะไรมั้ยไม่มีครับมีเขามีมือถืออยู่ครับมีมือถือด้วยมือโทรศัพท์เลยมือคนหรือว่าโทรศัพท์ลูกมือคนครับมือคนถืออยู่ไอ้มือคนอ่ะอาจจะเป็นใจกันไงอ๋อรูปมือใจกันแล้วไอ้ต้นไม้เป็นต้นไม้มั้ยลูกน่าจะเป็นไม่รู้ครับน่าจะเป็นไม่รู้มันเป็นต้นไม้มีสีเขียวๆเป็นมีต้นแล้วก็มันเป็นสีเทาครับต้นไม้ต้นไม้สีเทาเหรอเป็นต้นเล็กๆครับเป็นต้นเล็กๆต้นเล็กสีเทากระถางเปล่าลูกอยู่บนก้อนหินเหมือนก้อนหินครับเหมือนก้อนหินครับต้นไม้ปลูกในก้อนหินเงี้ยเหรอไอช่วงนี้ไม่มีได้ไหมมีแล้วปวดหัววัดชาวปัญญาการสังเกตว่าเด็กเล่าถึงอะไรไปดูทีได้ในมือคนละมีอะไรมั่งไปดูดีๆดิอีกสักทีไปดูอีกสักทีครั้งนึงลูกอีกสักทีที่ไหนนะเอาลุงลิงมาส่งตรงนี้เข้าไปดูที่ยังไงอันนี้ยังไงมันเป็นยังไง
อ๋อหนูนึกออกแล้วมันมีก้อนน้ำแข็งแล้วก็มีต้นไม้ทับอยู่บนจักรยานเอาละครับรอบนี้ทางทีมงานได้ปรับภาพให้ชัดขึ้นกว่าเดิมสงสัยน้องเอ็นดูออกไปใบ้คำในรอบนี้ลุงเท่งลุงพันคงตอบถูกแน่เลยละครับเอาละเพิ่มน่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างมีน้ำแข็งแล้วก็มีต้นไม้ทับอยู่มีน้ำแข็งมีต้นไม้ทับอยู่อะไรวะลักษณะมันเป็นไงลูกลักษณะไอ้ที่เราเห็นน้ำแข็งอ่ะมันเป็นยังไงน้ำแข็งมันจะเป็นสีขาวใส่น้ำแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นน้ำแข็งไม่รู้ว่าน้ำแข็งใส่น้ำไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นแข็งๆสีขาวแล้วก็มีต้นไม้เหรอต้นไม้มันหล่นมันหล่นใส่ต้นไม้มันหล่นใส่ผมรู้เลยจะเป็นขันน้ำขันใส่น้ำแช่ให้แข็งพอละลายเสร็จปั๊บก็เอาดอกมะลิโรยมันลักษณะงั้นไหมเป็นขันมีขันอย่างนั้นไหมไม่มีเป็นน้ำแข็งอย่างเดียวไม่มีขันไม่มีอย่างอื่นหมายถึงว่าไม่มีอย่างอื่นเลยมีแค่น้ำแข็งแล้วก็อยู่บนจักรยานมีคนอันนี้อยู่มีคนทำไงถืออยู่ถือก้อนหินโหรอบสองมีจักรยานโผล่มาคันนึงมีคนเอามือจับมือจับด้วยต้องทำเป็นก้อนเหรอน้ำแข็งหกเหลี่ยมน้ำแข็งเป็นหกเหลี่ยมน้ำแข็งหกเหลี่ยมน้ำแข็งหกเหลี่ยมแค่น้ำแข็งก็งงแล้วมาหกเหลี่ยมอีกกระติกน้ำแข็งมีน้ำแข็งอยู่เป็นกระติกหกเหลี่ยมมีกระติกไหมไม่มีมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายเฉลยแล้วนะไอ้ที่เป็นก้อนๆเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหรอเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วมีมือจับไอ้มือจับเป็นไม้ไงไม้แล้วทับน้ำแข็งแล้วก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมหนูไม่รู้เขาไม่รู้เป็นอะไรแต่เขารู้เขามาใกล้มากแล้วนะที่ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งหกเหลี่ยมเลยพันนี่อ่ะมึงงงตรงนี้หกเหลี่ยมนี่เลยทันตอบไปเลยที่ใส่น้ำแข็งยังไงกูไม่ออกวงการแล้วกูไม่อยู่เขาอ่ะไม่เอาหรอกพี่ก็ตอบออกด้วยกันเนี่ยเอาของมาเลยในข้อนี้ลุงเท่งและลุงพันตอบตรงกันว่าเป็นที่ใส่น้ำแข็งเราไปดูเฉลยกันดีกว่าว่าตรงกับคำตอบหรือเปล่าและนี่ก็คือคำเฉลยนะครับน้ำแข็งมือนี่น้ำแข็งมือนะลูกครับ1มือเนี่ยที่เราเรียกจำกันได้ใช่ไหม1มือแล้ว1มือแล้วไอ้ก่อนที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆมันเรียกอะไรถ้าใหญ่เลยเรียก1ซอง1ซองถ้าครึ่งนึงเรียก1กั๊กอ๋อ4มือ1กั๊ก1กั๊กก็จะไม่เห็นนานเลยเนี่ยเออมันยังมีอยู่ไหมพี่ไม่เคยเห็นไม่มั่นใจไอ้ต้นไม้สีเทาไหนลูกไหนต้นไม้ต้นไม้ยังไงลูกไหนอ่ะสีทองอ๋อสีทองอ๋อแกลบนี่คือต้นไม้แล้วอันนี้คือสีเทาๆมันก็ออกเทาๆเออแต่นี่จริงๆแล้วเราใส่แกลบไปเพื่ออะไรพี่กันละลายกันละลายนะเก็บความชื้นตามภูมิปัญญาของไทยสมัยก่อนเพราะเราไม่มีถังน้ำแข็งไม่มีตู้เย็นแล้วหนูไม่เคยเห็นอย่างนี้หนูไม่เคยเห็นอย่างนี้เพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นรุ่นหลังจากผมไปหน่อยๆก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะหลังจากนี้เขาใช้เป็นตู้เหมือนตู้เย็นแบบห้องใหญ่อย่างนี้แล้วเข้าไปห้องเย็นแล้วก็ลากออกมาแล้วก็ทำเวลาไปส่งมันก็มีที่คุมมีผ้าใบมีอะไรไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็แทบไม่ได้ใช้เพราะเราใช้น้ำแข็งยูนิตน้ำแข็งถ้วยน้ำแข็งหลอดผลิตจากเครื่องเล็กๆหมดแล้วทีนี้เราจะใช้งานเราก็จะต้องล้างครับชุบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ำครับล้างน้ำแบบนี้เพื่อเอาแกลบออกเอาแกลบออกแล้วเราก็จะไปใช้งานแล้วมันจะมีน้ำแข็งใหญ่ๆเขาจะเอาไปไหนเอาไปใส่สมมติว่าถ้ามีงานบุญก็เอาไปใส่ถังใหญ่เลยถังใหญ่วะแต่ถ้าเอาไปขายของร้านน้ำแข็งใสนะให้ลุงเท่งกดปุ๊บแล้วเดี๋ยวใสเขาเรียกว่าน้ำแข็งใสเพราะว่ามันต้องใสตอนนี้มาตั้งใช่มาดูไม่ลูกไม่ไม่ถนัดเนี่ยเดี๋ยวจับโต๊ะให้โต๊ะมันจะสั่นนี่คุณใสอะไรพักไปหมดทุกอันเลยฮะเอาน้ำแดงน้ำเขียวลูกน้ำแดงน้ำเขียวลูกน้ำแดงน้ำเขียวสองอย่างอ๋อสองอย่างนะสองอย่างแล้วเอานมด้วยแล้วเอานมด้วยเดี๋ยวนี่ลงมาเย็บน้ำแดงน้ำเขียวแล้วก็นมโอ้โหทานหวานนะลูกระวังอ้วนนะลูกโอ้ไม่ต้องกลัวแล้วขนาดนี้นี่
นี่เดี๋ยวมานั่งยืดลูกนี่เห็นไหมสวยงามสีสันสวยนี่ว้าวลงพื้นเอาเลยลูกกินลูกอิ่มแล้วเป็นคนจิตใจดีนะเออไหนหาลุงเท่งกินดิเฮ้ยพี่เท่งทำได้ว่ะพี่เท่งมันต้องยึดแน่นๆเนาะใช่ไอ้โต๊ะมันโต๊ะมันโยกจริงๆมันแข็งแล้วไอ้เนี่ยแต่โต๊ะมันโยกเฮ้ยแต่พี่เท่งก็เวลาช่วงหน้าร้อนก็ถือว่าดับร้อนใช่แก้กระหายโอ้โหลุงเท่งทำอร่อยเท่งทำอร่อยแล้วจริงๆแล้วก็ถ้าบ้านเรามาเติมเพิ่มก็เป็นพวกลูกชิดลูกชิดมันเชื่อมแล้วแต่เยอะเลยทับทิมอะไรก็ว่ากันไปนะเออเนี่ยแม่ดูเหมือนฝีมือการทำน้ำแข็งใสของคุณพระเท่งจะอร่อยถูกอกถูกใจน้องเอ็นดูไปไม่น้อยเลยนะครับของชิ้นต่อไปไม่รู้เป็นอะไรนะครับเอ็นดูเข้าไปดูแล้วเอามาเล่าแบบตอนนี้ต้องแบบโอ้โหเจ๋งหน่อยนะครับฝึกใหม่ครับได้ไหมได้ครับไปลุยนี่เห็นที่จับแล้วก็มีอย่างนี้มีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีติแม่หรือว่าน้องเอ็นดูจะรู้จักของสิ่งนี้มาก่อนเอาเป็นว่าเราไปดูลีลาการใบ้คำของน้องเอ็นดูกันจะทำให้ลุงเท่งลุงพันตอบถูกหรือเปล่ามาแล้วนี่ตบผนังมาเลยมีรอยยิ้มเฮ้ยอะไรวะเป็นยังไงลักษณะเอ็นดูเป็นไงลูกมันเป็นหมุนหมุนแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่อันนี้มันเป็นหมุนแล้วมีที่อันนี้ด้วยสี่เหลี่ยมมาอีกแล้วสี่เหลี่ยมอีกแล้วเมื่อกี้ก็แปดเหลี่ยมทีแล้วหมุนหมุนมันเป็นไม้หรือเป็นอะไรลูกเป็นไม้แบบโบราณหมุนยังไงเขาหมุนไงหมุนอย่างนี้หรือหมุนอย่างนี้ลูกหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้อย่างนี้เหรอแล้วก็ตรงนี้เป็นอย่างนี้โอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้กูมองว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้แหละสี่เหลี่ยมเหมือนกันสี่เหลี่ยมเดี๋ยวสี่เหลี่ยมหมุนสี่เหลี่ยมที่ทอผ้าป่ะทอผ้าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยใหญ่ไหมใหญ่ไหมลูกใหญ่หน่อยครับใหญ่หน่อยประมาณไหนลูกใหญ่หน่อยเนี่ยประมาณเท่าหนูเดี๋ยวไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมีได้พันไหมลูกมีเชือกพันไหมไม่มีครับไม่มีไม่ใช่แล้วมันเป็นไม้ทั้งอันเลยใช่ไหมลูกไม้ทั้งอันเลยนี่อยากต่อชิงช้าสวรรค์เนี่ยแต่บอกว่ามันบอกว่าเล็กไงไม่อยากตอบเดี๋ยวกูผิดทำไมอะลูกทำไมมันรู้สึกไงว่าทำไมมันต้องหมุนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นภาพใช่ไหมลูกในภาพมีคนเอามือหมุนไหมไม่มีในภาพมันหมุนเองแต่ไม่มีครับในภาพไม่มีหมุนเองแล้วรู้ไงว่ามันต้องหมุนหนูรู้แล้วครับเพราะไปรู้มากกูขอออกจากวงการแล้วรอก่อนแม่น้องเอ็นดูถึงกับทำเอาคุณพระเท่งปวดหัวกันเลยทีเดียวครับกับการพยายามอธิบายบอกว่ามันคืออะไรช่วงหน้ากลับมาลุ้นคำตอบกันกับของเก่าในอดีตที่เราคิดถึงพักสักครู่มีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีที่จับแล้วก็มีเหล็กอยู่ให้ลองทำท่าจับถ้าเราเป็นคนจับจะจับท่าไงท่าจับแล้วทำไงแล้วพายไงต่อ